สวัสดีครับผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์แฮร์รี่บาร์ตันนะครับนี่นะครับชื่อรุ่นนะครับแฮร์รี่บาร์ตันนะครับหรือว่าแฮร์รี่เบนตันที่หัวนะครับแฮร์รี่เบนตันนะครับผมที่ผมติดจูเนอร์อยู่นะครับออกได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นทรงนี้เลยครับเป็นทรงเดียวกับพวกเซอร์หรือว่าพวกเช็คเตอร์อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นทำเทียบพวกเซอร์นะครับผมก็บอดี้นะครับเป็นบอดี้ไม้แท้นะครับแกะดูแล้วนะครับผมแล้วจะเป็นลายเฟรมแบบนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้สปานะครับคลิปนี้ถ่ายวันที่16กันยานะครับบอลหน่วยออกนะครับประมาณ3ทุ่มนะครับยังไม่ได้สปานะครับอันนี้คือทำการเปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนสายใหม่เบอร์10นะแล้วก็เซตอัพตั้งคอนะครับขันคอตั้งคอให้คอโตแล้วก็เซตอัพความสูงตามของทัชชิ่งนะครับแล้วก็ตั้งอินโทเรชั่นเบื้องต้นให้เรียบร้อยนะครับก็เหลือสปานะครับก็ถ่ายคลิปก่อนเลยนะครับนี่นะครับบอดี้เป็นลายเฟรมนะครับบอดี้จะเป็นสีออกน้ำตาลหม่นๆนะแล้วก็แปะลายเฟรมเมเปิลนะครับคือสวยมากนะครับผมนี่ครับดูนะครับแล้วทรงคือแบบทรงได้มากครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นมุมนี้นะครับหรือมุมนี้นะผมหรือมุมหลังหรือมุมเงยนี่หรือว่ามุมตรงทรงเขาได้มากจริงๆนะทรงได้แบบหล่อเลยนะสเตอร์เป็นเหล็กชิ้นเต็มนะครับไม่ได้มีเป็นร่องนะโอเค1รูป1โทนนะครับสเตอร์5แก๊สสเตอร์ดีมากนะครับผมปิกอัพก็เสียงโคตรดีเลยนะครับผมปิกอัพเป็นหมุดยกด้วยนะครับไม่ได้เป็นหมุดเรียบนะครับตัวหลังนะค่อนข้างแรงเลยประมาณ11 10 11 K นะครับค่อนข้างแรงแล้วก็มีซาวที่พุ่งๆนะตัวพี่เดินเนี่ยจะเป็นหมุดยกเหมือนกันนะครับหมุดยกแล้วก็มีเป็นเกลียวด้านในนะก็ตามที่ผมแนะนำที่คุณมาก็คือจะแรงนะผมตัวพี่เดินนี่เปลี่ยนนะเปลี่ยนใหม่นะครับตัวเล็กนี่เป็นของตัวบิดกับตัวเล็กเนี่ยเป็นของเดิมตัวพี่เดินเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อมีซาวที่เล่นได้กว้างขึ้นนะตัวเล็กคู่ผสมครับคู่ผสมเป็นทำทัสซิลิ่งครับระหว่างบิดมิดเดิลกับเน็กก็จะเป็นทำทัสซิลิ่งก็จะไม่มีเสียงจีเลยนะโอเคเดี๋ยวไปทีละตัวดีกว่าคือเสียงดีมากครับโอ้โหเอาพุทธมันค่อนข้างแรงนะผมก็ไม่อยากเปิดแอมดังด้วยนะครับถ่ายตอนดึกนะโอเคแล้วเอามาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี้นี่วงจรนะครับอันนี้ตัวปิดฝาปิดตัวสปริงนี้ก็ไม่ได้มีใครใส่เลยนะครับเหลือสปานะครับคอเป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับไม่ได้ต่อตรงนี้นะครับไม้ไม่ป้นชิ้นเดียวเลยนะครับฟิงเกอร์บอร์ดลดสูงนะครับลูกบิดสีดำลูกบิดดีมากนะครับผมจะบอกว่าลูกบิดดีมากนะตัวนี้ผมน่าจะเป็นสัญชาติไม่เกาหลีก็อินโดนะผมไม่แน่ใจข้อมูลนะครับแต่ไม่น่าจะใช่จีนแน่นอนนะครับดีเหลือเกินนะดีเหลือเกินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงตัวบิดกันก่อนเลยตัวบิดเป็นฮัมเบอร์กิ้งครับมันจะแรงแล้วก็ดังกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะปกตินะครับเสียงก็ไม่แกว่งไม่อะไรนะครับนิ่งดีตัวนี้ผมจะบอกว่าทัชชิ่งเนี่ยผมตั้งลงมาต่ำมากๆนะเล่นง่ายนะเพราะฉะนั้นมือใหม่เล่นง่ายแน่นอนนะครับโอเคง่ายๆนะครับผมโอเคนะต่อมาเป็นตัวแก้ผสมนะระหว่างบิดกับมิดเดิลนะครับสาวนี้คุ้นหูอยู่แล้วพวกสไตล์เฟนเดอร์สแตทนะที่เป็นฮัมเบอร์กิ้งแล้วก็ซิงเกิลคอยผสมเนี่ยโคตรดีเลยฮะแก๊สไม่เล่นเดียวๆนะอ
ครับความเด้งเด้งจริงนะฮะโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ต่อมานะครับก็เป็นเสียงแตกนะตัวหลังถ้าเป็นฮัมบักกิ้งก็จะไม่จีเลยนะครับจีอาจจะไม่จีเล็กน้อยเนื่องจากสายจงสายแจ็คอุปกรณ์ต่างๆของผมนะครับเล่น10ที่ก็จี10ที่นะไม่เหมือนกันนะโอเคเรื่องนี้เรื่องเสียงจีตัวหลังครับส่วนตัวมิดเดิลกับตัวเน็กเนี่ยก็เรื่องปกติครับซิงเกิลคอร์ก็จะจีอยู่แล้วเนาะโอเคเนี่ยเสียงแตกของตัวบิดนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับก็คือเล่นให้ทุกเล่นพยายามเล่นให้ทุกตำแหน่งนะครับผมแล้วก็เทสเสียงก็ให้ครบอันนี้จูน E นะครับ E ตรงนะครับไม่ได้มีดรอปนะครับผมอ่ะต่อมาตัวมิดเดิลนะก็จะจี่เลยปกตินะนี่ครับมีความแถวงดีนะเป็นแบบวิเทจดีนะครับผมต่อมาตัวเน็กนะครับก็จะมีจิกๆหน่อยนะWe'll be right back.
โอเคนะครับผมก็จะตามนี้นะครับเล่นเทสให้ดูทุกตำแหน่งผมลืมบอกนะครับถ้าเป็นแก๊สแก๊สเสียงแตกเนี่ยถ้าเป็นแก๊สผสมก็จะไม่จีนะครับในแก๊สผสมคู่นี้นะครับเป็นฮัมสเตอร์ลิงครับก็จะไม่จีนะแสดงว่าวงจรดีมากครับตัวนี้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับก็จะมีกีตาร์ดีๆแบบนี้ลงเรื่อยๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับ